สวัสดีค่ะพบกับลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้ค่ะพาทำผลไม้ปลอมนะคะเป็นแอปเปิลปลอมค่ะทำจากลูกโป่งค่ะแล้วก็ใยสังเคราะห์นะคะส่วนใบทำจากกระดาษย่นค่ะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเด็ดมาจากต้นเลยนะคะสีสดแสบสันเหลือเกินนะคะนี่ด้านหลังเป็นบุ๋มเข้าไปนะคะอันนี้แบบลูกเดียวนะคะหรือใครจะไปดัดแปลงเป็นมะเขือเทศก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนสีลูกโป่งเป็นสีส้มสีอะไรก็ได้นะคะจะได้เป็นผลไม้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เรามาเริ่มทำกันนะคะใช้ลูกโป่งสีแดงค่ะแล้วก็ตัดตรงคอมันนะคะทิ้งไปนิดนึงนะคะแต่ก็ให้เหลือตรงนี้ไว้หน่อยนะคะยายสังเคราะห์ยัดเข้าไปเราจะใช้ลวดค่ะอันนี้จะเป็นลวดแข็งนะคะแล้วก็ลวดอ่อนนะคะลวดอ่อนไว้ทำใบค่ะส่วนอันนี้ไว้ทำก้านเนาะแล้วก็ใช้ฟอราเทปค่ะตัดเป็นแผ่นชิ้นกลมๆ1ชิ้นพันฟอราเทปตรงปลายลวดนะคะนิดหนึ่งโอเคเสร็จแล้วก็ใช้ครีมค่ะงอตรงนี้งอให้เป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมไหมเอ่ยส่วนชิ้นวงกลมที่เราตัดไว้เราก็เสียบให้ทะลุตรงกลางแบบนี้เลยลูกโป่งค่ะเสียบจากตุ่มๆเนี่ยค่ะจุดกลางของมันเนาะเราก็เสียบทะลุไปเลยให้ทะลุปลายลูกโป่งนี้เลยค่ะเห็นไหมแล้วก็ดึงลูกโป่งดึงลวดให้ท้ายมันบุ๋มเข้าไปใช้ได้หรือว่าเส้นเอ็นอะไรก็ได้นะคะมัดพันลวดกับลูกโป่งให้ติดกันโอเคได้แล้วนะคะแอปเปิ้ลเราก็จะส่งกลมๆแบบนี้ตรงนี้นะคะพันเก็บงานเก็บขอบด้วยฟอราเทปต่อไปเราทำใบนะคะใบจะใช้กระดาษย่นค่ะขนาดเล็กใหญ่แล้วแต่ชอบนะคะลวดอ่อนนะคะ1ชิ้นกระดาษย่นพับทบครึ่งค่ะยิงปืนกาวเอาลวดวางไว้ก่อนนะคะนำไปก่อนยิงกาวเสร็จแล้วก็ปิดใบลงมาเลยเสร็จแล้วเราปักตรงใบนี้ให้เป็นรูปใบเลยค่ะพันก้านด้วยฟอราเทปอีกครั้งนึงค่ะนำมาติดกับลูกเราที่เราทำไว้แบบนี้โอเคพันด้วยฟอราเทปเราทำสัก2ลูกแล้วค่อยแบบเข้าพวงแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้ใบเสริมอีกสักใบนึงอยู่ตรงกลางเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแอปเปิลผลไม้ปลอมของเราแบบนี้ไปตกแต่งร้านค้าสำหรับร้านไหนที่ขายน้ำปั่นหรือว่าสื่อการเรียนการสอนได้นะคะนี่เห็นไหมคะสีสดแจ่มมากเลยค่ะลูกโตๆด้วยจบแล้วนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะคอมเมนต์กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ